สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปในรายการชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทพนิมิตพยากรณ์นะแบตเหลือน้อยเดี๋ยวเครื่องเล็กเดี๋ยวต้องไปชาร์จนะก็เข้ามากันนะครับนะเข้ามากันได้ใครเข้ามาแล้วอยากถามคำถามกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามค่ะมาครับเข้ามากันได้ครับเพียงคนละ 9,999 แชร์นะเมื่อแชร์แล้วก็ตามด้วยชื่อแบรนด์นะ
และตามด้วยคำถามครับใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นค่าครูและพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามค่ะดูการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษานะคะครอบคลุมระยะเวลา3วันเท่านั้นนะคะและอย่าถาม2พยางค์นะคะการงานอย่าถาม3พยางค์นะคะการเดินทางอย่างนี้นะคะให้ถามแบบเฉพาะเจาะจงนะคะมีปัญหาเรื่องงานเรื่องไรถามมานะคะเป็นข้อเฉพาะเจาะจง1ข้อนะคะตอบด้วยไพ่1ใบเท่านั้นนะคะอ่ะมาเยอะแยะเลยไก่ค่ะถามแชร์แล้วนะคะมาไก่ค่ะคนชื่ออันเดี๋ยวก่อนนะทำไมตามันอันหรืออ้นอะมองไม่เห็นเลยไก่ค่ะคนชื่ออ้นทีสนามบินจะติดต่อมาง้อไก่เองไหมคะเขาหายไปเกือบเดือนแล้วไม่ครับอารมณ์มีโมโหดูไม่รุ่งแชร์แล้วอยากทราบว่าดวงจะเจอรักใหม่เข้ามาไหมคะโสดค่ะรอคนดีๆไม่มีใครมาครับถ้ามาก็คือคนเป็นคนเป็นไม้ไม่ใช่มีครอบครัวรักสามเศร้าคนมีครอบครัวมาเยือนหรือว่าคุณอาจจะไม่สมหวังเรื่องความรักในช่วงนี้3วันเท่านั้นค่ะแชร์แล้วค่ะ1 3 7แชร์หมดแล้วนะวันศุกร์ที่1อ๋อไม่เลิกคุยก็ทีแชร์ราคา137วันศุกร์ที่11ถ้าลงทะเบียนอะไรอ่ะลงทะเบียนเคอีต้าเหรอรอบ2ไปเกาหลีจะผ่านไหมคะไม่ไม่อันนี้ผ่านอาจารย์โอว่าผ่านนะไปแล้วก็เรื่องเรียนดีอ่ะจะไม่ผ่านได้ยังไงโดยอาจารย์โอผู้เป็นประธานนะต่ออาจารย์เขาคิดว่ามันไม่ดีใช่ป่ะไพ่ใบเนี้ยมันยังนั่งอยู่กับที่ไงปัญหาเขาจะไปต่างประเทศก็เขาบอกว่าเรื่องเกี่ยวกับมันไม่ใช่การเรียนใช่ไหมไม่ใช่การงานเขาจะไปเกาหลีมันไอ้เนี้ยไอ้เนี้ยแล้วถ้าลงทะเบียนเนี่ย K-ETA เนี่ยมันคือไม่ใช่เรื่องการเรียนการงานใช่ไหมอันนี้ถามก่อนเพราะว่าไพ่ใบนี้ดีเรื่องการเรียนหรือการงานก็แล้วแต่อาจารย์โอว่าไปตามแต่ว่าอันนี้มันไม่รู้ว่าคืออะไรไงเขาไม่ได้บอกเราว่ามันคืออะไรเป็นศัพท์เฉพาะงั้นไม่รู้อ่ะผมตอบไม่รู้นะแค่นั้นโอ้ไม่รู้เหมือนกันเพราะเขาไม่ได้อธิบายว่าต้องอธิบายมานะไม่อธิบายแล้วเราก็ไม่ตอบไปก็เท่านั้นอ่ะเพราะความหมายไพ่มันเยอะเอามาพี่กุลขอบคุณค่ะคือแค่พี่กุลถามไปแล้วเหรอคือแค่พิมพ์บางทีช่วยพิมพ์ให้มันละเอียดหน่อยไม่งั้นเราอ่านมาเรายังงงๆว่ามันถามเกี่ยวกับอะไร ในคำถามเหล่านั้นไงเพราะว่าเขาบอกมาแล้วว่าการงานค่ะเนี่ยก็ไพ่เรื่องการงานโคตรดีเนี่ยดีเนี่ยดูดิคือมันต้องอธิบายออกมาไงให้ชัดกว่านี้ไงคือถ้าบอกแค่ว่าไปต่างประเทศก็คืออันนี้ก็ไม่ได้ละมันนั่งกับที่ไงปัญหาแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องงานแล้วมันก้าวหน้าอันนี้ก้าวหน้าอารมณ์เหมือนบอกสอบชิงทุนไปเรียนต่อต่างประเทศแล้วได้ไพ่เด็กถือไม้เท้าอะอย่างเงี้ยได้ไปโดยที่เขาก็ไม่ได้มีมานั่งหรือว่ามานั่งไปไหนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจใช่ไหมทอมเออ
ก็ยืนอยู่กับที่อ่ะลงทะเบียนไปเที่ยวค่ะแต่จะไปทำงานค่ะเป็นผีน้อยค่ะไปกระโดดทำงานเอาไงอะท็อปก็แล้วแต่ผมดูไปแล้วก็จบแล้วนะคุณหน่อยค่ะอายุ30วันอังคารช่วงนี้ความรักมีเกเลิกกับแฟนไหมคะไม่ดูครับเรื่องเลยแล้วตอนนี้เขามีช้ำไหมคะช่วงนี้ทะเลาะกันบ่อยคือคุณถามแล้วถามแบบอะไรเนี่ยถามข้อเดียวได้ไหมเอาข้อเดียวได้ไหมไม่เอาเรื่องเลิกกันไม่เอาเรื่องเลิกกันได้ไหมคะเพราะว่าเราจะไม่ดูให้เพราะว่าโดนด่าเยอะแล้วมาดูเรื่องเลิกอ่ะคุณถ้าคุณมาเป็นหมอดูคุณจะรู้ว่าโดนด่าโดยแบบไม่ได้รู้เรื่องอะไรกับเขาอ่ะมันเป็นยังไงตอนหลังนะเพราะว่าไม่อยากพูดเรื่องนี้นะเออเบื่อนะพวกคุณวิภาวดีนะคะใบไผ่ชายหนุ่มคนหนึ่งที่ไปรอเขาจะติดต่อมาหาไผ่ไหมมีเกณฑ์จะได้เจอตัวจริงเอ้ยเดี๋ยวก่อนมีเกณฑ์จะได้เจอตัวกันอีกไหมเจอกันสองครั้งเองเดี๋ยวก่อนหนึ่งคือจะติดต่อมาหาไผ่ไหมสองคือมีเกณฑ์จะได้เจอตัวกันอีกไหมมีสองคำถามค่ะงงอาจารย์ตอบไปไพ่ใบเดียวตอบข้อเดียวแล้วก็คุณหน่อยก็ถามมาอีกว่าเขามีชู้ไหมคะอ๋อเรื่องมีชู้ไม่ดูเลยหนักเลยอาจารย์โดนด่ามาหลายรอบแล้วไอ้การดูไปดูมีชู้มาดูข้างหลังกับผมเพียง999กับผมอาจารย์ท็อปส่วนอาจารย์โอเริ่มต้นที่คำถามละ100บาทขึ้นไปนะไปดูส่วนตัวดีกว่าไอ้เรื่องมีชู้อ่ะเพราะดูข้างหน้านี่มันเป็นการประจานกันแล้วโดนเขาด่าผมว่าโดนด่าประจำอ่ะนะด่าฟรีด้วยไม่ได้โดนด่านานแล้วแต่ว่าก็ไม่อยากโดนอีกแล้วเหมือนกันนะคะไม่อยากโดนนะอ่ะพอละนะไม่ดูละความรักตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะไม่ให้สถานะเลยสิ่งที่เราต้องการคือความรักคุณอยากจะดูความรักก็ได้แต่ว่าคือเราไม่รู้สถานะคุณโสดแต่งงานหรือมีแฟนหรือเป็นมีชู้เป็นเมียน้อยเมียเก็บเมียแอบเมียซ่อนหรือเป็นไปมาหรือดักเป็นในนี่เด็กเสียเด็กรับรองมันมีหลายสถานะทุกวันเนี่ยบูลลี่อายุ27วันที่10นี้จะไปออดิชั่นประกวดนางงามมิสฟ้าบูลเลอร์ในรอบ15คนสุดท้ายดวงหนูจะเป็นเช่นไรคะไพ่ดีครับคุณมีความสามารถครับสูงพูดตรงๆนะไพ่ดีเหมือนคุณเป็นคนที่มีความพยายามมันมีอินฟินิตี้ขึ้นด้านบนมันเหมือนกับว่าอะไรที่ยากยิ่งเนี่ยคุณสามารถทำได้ไพ่มันดีมาตั้งแต่แรกแล้วนะรักษาไว้ให้ดีนะโดยมีอาจารย์โอเป็นประธานใช่ไหมเดี๋ยวก่อนนะไพ่ขอสถานะด้วยนะคะโสดแต่งงานหรือมีแฟนคะเป็นชู้เมียน้อยเมียเก็บเมียแอบเมียซ่อนเป็นเด็กเสียเด็กรับรองเป็นบ้านที่99นะอานาเดียเจี๊ยบ21ปีนี้ค่ะเอาว่ามาปีนี้คือยังไงล่ะคุณจะตั้งคำถามว่าอะไรปีนี้จะมีเงินเก็บหลักแสนหรือล้านดู3วันนี้ดู3วันยังไม่มีเงินเก็บครับพูดตรงๆเงินออกหมด3วันนี้ไพ่ดาบเราดูแค่3วันนะคะดูให้นะใครที่ถามเป็นปีเป็นเดือนแสดงว่าไม่ได้เป็นขาประจำไม่รู้เรื่องอันนี้บอกได้ค่ะเราดู3วันทั้งนั้นทั้งหน้านี้นะคะเพราะเราดูทุกวันเลยนะคะเพียง 9,000 ใครอยากดูเป็นเดือนเป็นปีดูส่วนตัวทักแชทมาได้มีค่าครูขอพร้อมโอนก่อนดูค่ะเพียง 9,999 แชร์เพียงเท่านั้นนะแล้วแชร์ออกไปอีก 9,999 แชร์นะคือขอสถานะเป็นชู้เมียน้อยเมียเก็บเมียแอบเมียซ่อนทุกวันเนี่ยมีหลายสถานะผมมาดูนะมีแบบสารพัดเลยสถานะเลยไผ่ผู้ชายคนหนึ่งจะติดต่อมาหาไผ่ไหมคะเจอตัวกัน2ครั้งเองเอาแค่นี้นะว่าติดต่อไหมเขาเป็นคนเจ้าชู้ครับพูดตรงๆเลยว่าคุณไปที่ไหนก็มีแฟนไปหมดอ่ะเออคุณพร้อมใจที่จะเป็นบ้าน1ใน99นะนะ1ในอะไรของเขาอ่ะเอออยากเป็นบ้านเล็กบ้านน้อยมั้ย1ใน99ไพ่บอก1ใน99นะครับนะถ้ายอมเป็นบ้านเล็กบ้านน้อยให้เขาก็ครบไปค่ะก็ดีครับนะก็ต้องใช้เขาเรียกว่าไม่อยากพูดเลยอ่ะอย่านะอย่าไปพูดความจริงนะอันตรายมาดูส่วนตัวว่าจะดีเองเออต้อง
จ้าต้องมาดูแบบส่วนตัวเข้าใจไหมถามแม่ผมค่ะเอาว่าไปครับแม่ผมเออเอาแม่ไม่รู้ครับเรื่องไปถามเรื่องครับแม่ผมจะรักษาโรคหายใหม่ครับจะหมดเงินเยอะเรื่องโรคนะผมแนะนำให้คุณรู้นะอยากรักษาโรคหายไหมนี่ครับเหรียญทำน้ำมนต์รักษาทุกโรคอันนี้คุณไปเสิร์ชหาตามเน็ตได้เลยว่ามีว่านี่คือเหรียญทำน้ำมนต์รักษาทุกโรคโดยหลวงพ่อฤาษีลิงดำแห่งวัดท่าซุงครับนะผมไม่ยุ่งนะเรื่องโรคแต่ว่าผมแนะนำว่าเหรียญเนี่ยมันมีจำหน่ายอยู่ติดต่อสอบถามเช่าบูชาได้ที่อาจารย์โอทั้งหมดกับการรักษากับหมอแผนปัจจุบันหรือว่าแผนโบราณหรือแผนอะไรต่างๆมาเยอะแล้วเนี่ยลองปลุกเสกน้ำมนต์แล้วให้ดื่มทุกวันนะคะจะหายผมเล่าเลยนะคนโบราณน่ะเขาไม่มีเงินมารักษาโรคเยอะขนาดนั้นหรอกแต่เขาใช้รักษาเองทุกวันน่ะแล้วมีความตั้งใจจริงอ่ะมันหายแต่แค่เพียงว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็สุดแล้วแต่เป็นคนพุทธแท้ถึงจะเชื่อครับนะเหรียญนี่เพื่อเรียกว่าเหรียญภาษาลีบุตรตัดกรรมไปคุณฟ้าแฟนที่เพิ่งเลิกกันไปเขายังอยากจะกลับมาไหมคะเอาว่าไปนะดูแฟนที่เพิ่งเลิกกันไปไม่ครับยังไม่อยากกลับมาครับเขาหลุดขอบไปแล้วเขาเลยหลุดจากวงโคจรไปแล้วนะเขาไปสบายแล้วอ่ะแบบเขาโล่งเลยอ่ะแบบเข้าใจไหมจะพูดยังไงเออนะเขาสบายแล้วอ่ะค่ะนะดวงความรักเป็นยังไงคะต้องบอกสถานะนะคะโสดแต่งงานหรือมีแฟนแล้วคุณก็ต้องแชร์ให้เราก่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วพิมพ์แชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามยามิ20ความรักช่วงนี้เป็นยังไงคะมีแฟนแล้วค่ะแชร์แล้วมีแชร์เอ้ยยังไม่ได้แชร์เป็นรูปมือเฉยๆไม่ได้เป็นรูปคนต้องมีผู้แชร์วันนี้ผมเสียเฟซหลักไปอีกเฟซนึงนะเพราะฉะนั้นก็เลยยังตรวจสอบอะไรไม่ค่อยได้มากนะมันเอาตัวเองก็ไม่รอดแต่ละเดือนทำไมมันมีผู้หญิงเยอะเนาะโอ้เมื่อกี้ยังพูดดีๆอยู่เลยพอรู้ว่ามีอาจารย์เขาบอกเป็นบ้านที่99ใช่ไหมแหละบ้านที่99เอาผู้หญิงเขาอาจจะเลี้ยงดูก็ได้แล้วผู้หญิงอาจจะรวยก็ได้ใครจะไปรู้คุณไม่รู้หรอกว่าทุกวันเนี้ยผู้ชายเขาคบผู้หญิงรวยอะทั้งนั้นแหละส่วนใหญ่นะที่เจอมาผู้ชายเขาคิดจะแต่งงานกับใครหรือเขาคิดจะคบใครจริงจังหรือว่าไม่จริงจังก็ตามอะเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเก่งค่ะหาเงินได้เลี้ยงตัวเองเอารอดผู้หญิงเก่งหลายๆคนผู้หญิงมีเงินหลายๆคนนะคะเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าผู้ชายหนึ่งอ่ะไม่ใช่สิใช่ได้ใช่ไหมผู้ชายหนึ่งแล้วก็ผู้หญิงเท่าไหร่นะหนึ่งต่อสิบหนึ่งต่อยี่สิบหนึ่งต่อยี่สิบแล้วทุกวันเนี้ยเพราะว่าสายวายมีเยอะค่ะนะเออใช่ไม่ใช่ยี่สิบต่อหนึ่งอะไรหนึ่งต่อห้าสิบแล้วนะทุกวันเนี้ยเอามาค่ะคุณชื่อเล่นชื่ออะไรคะแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามเอาวันโอ้โหเอาบันเต็นยศเลยนะคุณยุวันเอาแค่ยุวันดาอ่ะดวงความรักเป็นยังไงคะตอนนี้สถานะแต่งงานแล้วค่ะดูให้นะให้บอกว่าได้รับการเขารักคุณดีว่าไงตรงๆจบก็รักกันไปนานๆนะคะไพ่ก็คืออย่างนั้นนะคะนะดูดีมีเมตตามหานิยมนะครับตอบไปแล้วค่ะคุณนัทเดี๋ยวดูเวลาก่อนนะเวลาน่าจะเกินแล้วแหละจริงๆแล้วเราขอแค่กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วค่อยพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามบางคนก็ทำตามกติกาไม่ครบบางคนก็พิมพ์มาให้ไม่ครบมีผลต่อการทำนายทั้งนั้นเลยนะคะแชร์แล้วแต่เราก็ตอบให้เต็มความสามารถนะเต็มความสามารถที่เราพอจะช่วยเหลือได้เราก็ช่วยนะคะแชร์แล้วสมมติว่าคุณอยากจะดูดวงอ่ะคุณก็อยากจะให้หมอดูมีรายได้มั่งก็ได้นะคะคุณก็จ่ายค่าครูมั่งก็ได้นะคะแท้แล้วให้หมอดูได้มีเงินกินเงินใช้บ้างนะคะพูดเยอะๆก็หิวนะคะค่าข้าวไม่ได้นะคะดูฟรีถ้าเกิดอยากให้หมอดูมีข้าวกินก็ทักแชทมามีค่าครูขอพร้อมโอนก่อนดูนะคะ
แชร์แล้วเอาอีกไหมออกดีกว่าหมดเวลาแล้วจริงๆอ่ะก็หมดไปต้องนานแล้วเนี่ยโอ้แล้วถามแต่เรื่องของเรื่องอ่ะ20นาทีใช่แต่เรื่องของอาจารย์ท็อปอ่ะเครื่องอาจารย์เขาใช้อะไรไม่ได้เลยวันนี้นะ20นาทีแล้วเออมันเสียเฟซหลักไปแล้ววันนี้หนึ่งเฟซไม่รู้เป็นเพราะอะไรสงสารอาจารย์ท็อปจังเลยไม่รู้ง่วงนอนไปกดปุ่มไหนกำลังจะนอนจะงีบเฟซหลุดเลยเอาละไปแล้วนะครับนะหมดเวลา